ที่นี่สยามสแควร์เด็กน้อยจอมซนเที่ยวสยามตอนเด็กรักแห่งสยามโรงก็เริ่มจะปิดกันแล้วนะครับเพราะเวลานี้ก็ประมาณ3ทุ่มครึ่งได้แล้วมีร้านทักคาบี้อยู่ตรงกลางลิโดครับกลิ่นแบบว่าหอมมากเลยซูชิกลางลิโดจะมีร้านดักคาวบี้นะครับมุมเรียนพักผ่อนด้านล่างนะครับถือว่าดีไซน์ออกมาได้น่านั่งมากเลยตรงกลางกลายเป็นห้องน้ำไปแล้วนะครับมีการแยกขยะด้วยร้านกาแฟเล็กๆนะครับไลฟ์แจ๊สกันวันพุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์ครับบรรยากาศน่าทานครับเหมือนร้านเมืองนอกเลยร้านมัตสึคิโยอยู่ตรงกลางด้วย